เราได้มีโอกาสไปเจอน้องแท็กใช่ไหมครับเมย์น้องแท็กค่ะเป็นยังไงเอ่ยไหนเด็กชายณรงค์ฤทธิ์สังสิทธิเวชเด็กที่อยู่ในคลิปที่ไปเฝ้ารับเสด็จในหลวงน่ารักมากน่ารักมากแล้วในหลวงท่านวันทยาหัดกลับปรากฏว่าวันนี้เราไปถามแท็กแท็กบอกเอาจริงคุณผู้ชมฮะเขาไปรับเสด็จในหลวงมีคุณย่าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดภาพคุณย่าคู่ขนานขึ้นมาหน่อยมันเป็นยังไงเรื่องราวที่คนกำลังพูดถึงจริงๆคุณย่าเนี่ยพาน้องแท็กไปร่วมรับเสด็จตั้งแต่ขวบกว่าจนปัจจุบันน้องแท็ก5ขวบแล้วถ้าตอนไหนที่ทางด้านของน้องแท็กไม่ติดเรียนเนี่ยคุณย่าก็จะพาไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยวันที่ออกมาตามคลิปเนี่ยน้องแท็กบอกดีใจมากเพราะว่าในหลวนท่านรับวันทยาหัดน้องแท็ก2รอบทั้งตอนเดินไปและกลับนะคะน้องแท็กบอกอะไรโตขึ้นอยากเป็นทหารรักษาพระองค์อยากดูแลในหลวงและพระราชินีค่ะน้องแท็กเนี่ยพยายามบอกลักษณะของทหารรักษาพระองค์ให้กับทีมข่าวของเราน้องเพลงณภัทรฟังเหมือนกันนะแล้วก็ภูมิใจอยากจะเป็นมากเลยน้องแท็กบอกทีมข่าวบอกว่าพี่ๆตอนนี้ผมเป็นอาสาสมัคร904ด้วยนะนี่แล้วชุดตอนใส่รับเสด็จในหลวงใช่ไหมตอนที่ไปรับเสด็จพระองค์ท่านน่ารักมากในเอาฟังเสียงน้องแท็กดูก่อนนะฮะลองฟังเสียงน้องแท็กดูหน่อยรับตอบดีใจดีใจสองรอบอ่ะเดินผ่านไปแล้วก็เดินออกมาแล้วก็หยุดความฝันโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรเป็นทหารดูแลในหลวงเป็นใส่เสื้อสีขาวอ่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตุงเดบินตรงนี้สีแดงสองเส้นแล้วก็ตรงนี้สองเส้นเหมือนกันแล้วตรงนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันนะปอกตรงนี้แล้วก็ปืนตรงแหลมตรงนี้แล้วก็ปืนตรงระบอกเขาได้ตับน้องแพ้เขาได้ตับมือแล้วแต่ก็เขาตับหัวน้องแพ้เป็นอายุ5ปีแล้วในรู้ตองกวบเห็นว่าเราเป็นจิตอาสาด้วยอีกตาตูนตีเราน้องแท้เป็นสองอย่างจิตตาตูนตีชมมันน่ารักอันนี้ขวามือคือภาพอะไรเอ่ยตอนสาธิตใช่ไหมเดี๋ยวเปิดภาพเต็มๆหน่อยตอนสาธิตหน่อยขวามือนี่นี่ฟังเสียงคุณย่าน้องแท็กหน่อยนะครับเพราะคุณย่าพาไปรับเสด็จแล้วน้องแท็กเองเขาอยากเป็นทหารเขาเห็นทหารปฏิบัติยังไงเขาก็เลยลองปฏิบัติตามบ้างระหว่างนั้นใครจะนึกว่าในหลวงท่านหันกลับมาตอบกลับด้วยก็เลยกลายเป็นภาพสร้างความประทับใจครับงงนะว่าไม่คิดว่าจะมีการแชร์เยอะอย่างนี้แต่เขามีความรู้สึกว่าเขาดีใจที่ว่าการแชร์นี่เหมือนกับว่าได้แชร์ให้รู้ว่าเด็กตัวเนี้ยมีความทรงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรักในหลวงรักพระราชินีรักราชวงศ์จักรีก็บอกเขาอยู่นะแต่ในช่วงที่ว่าเขายังอายุยังน้อยก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะความที่เขายังเด็กอยู่ปลื้มมากปลื้มปิติดีใจมากน้ำตาไหลเลยว่าล้านพระราชเสด็จตลอดแต่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้น้องเขาได้มาเล่าความรู้สึกหรือจำเป็นยังไงดีใจมากเขาดีใจมากนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับว่าเอาจริงเราเองเนี่ยบางทีเราเปิดโซเชียลมีเดียถูกไหมครับเราก็ไม่นึกว่าเรื่องเล็กๆเนี้ยคือเราจะคิดว่าพระมหากษัตริย์อยู่สูงกว่าเราแต่ขนาดเดียวกันเวลาพระองค์ท่านกลับมาเห็นแม้กระทั่งเด็กซึ่งยืนวันทยาหัดไม่รู้จะใช้คำไหนที่ว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วในหลวงท่านก็ตอบกลับเห็นใช่ไหมครับแล้วคนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วน้องก็ไปหลายครั้งในหลวงก็ตอบกลับแบบนี้นี่ครับเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเราปิดท้ายด้วยเรื่องราวดีๆของน้องแท็กที่ทุกคนถามหาว่าน้องเขาคือใครเจอแล้ว